วัดตรังนี่แหละค่ะกเกษต,ตรกรผู้ปลูกทุเรียนเมืองพระยาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนี่นะคะเขาสุดช่ำค่ะลังเจอฝนพิษฤด,ดูทลลมจนดอกทุเรียนเนี่ยรวงลงไปถึง80%ทําให้ผลผาลิตเนเซียหายต้องแบบปรับภาระต้นทุนปุ๋ยแพงขึ้นนะคะอันเหนือมาจากสถานการณ์สงครามรัสเซียและก็ยูเครนค่ะ เทส่วนหลกเรียนม่นทองมาตรฐาน GAP โปรสั้นผิดเลขเทะนึ่งนึ่งเจมูซองตำบลเขาไพรอำเภอรัชดาจังหวัดตรังนายมนตรีแสงแกวอายุ63ปีนี่นะคะสมาชิกกลุ่มส่วนหลกเรียนเมืองพระยาบอกว่าตั้งแต่ปลุกหลกเรียนมาไม่เคยเจอกับเหทุการฟ์้นตกพิดหรือดูทางนางเทปกติเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นนาเลงนะคะแถมยังตกนักมากด้วยจนโดกหลกเรียนเนี่ย รวงไปถึง80%เปอร์เซนต์เลยกเกษตรกรลายไร่ถึงกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ขาดวังว่าจะได้กำไรนะคะข้อเพียงให้ได้ตอนทุนเนี่ยลบมากก็ถือว่วดีนี้สุดแล้วค่ะอ<ะ>ย่างส่วนของตนเนี่ยมีหลกเรียนประมาณ500ต้นของด้า<ะ>ปกติเนี่ยจะแก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะโดยถุกเรียนตอนย้ายอายุ10ปีขึ้นไปก็ยังคงให้ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากฝนเถวพิษหรือดูแต่ว่าทุเรียนก็ยังไม่เกิน10 ปีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆดอกนี่นรวงเคมดต้นเลยนะ,ะเลือกผลผลิตเนี่ยไม่เกินต้นละสิบลูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าอย่างฉุกด,ดีเทลาต้นเนี่ยไม่เสียหายแต่ว่าก็เสียได้เพราะว่าปกติเนี่ยส่วนหลอเลียนแห่งนี้เป็นถูเลียนเกลดเอแล้วก็ส่งอกหลานหด่าสำหรับรายได้ค่ะถุกปีเนี่ยจะอยู่ที่ห้าหลานว่าบาทนะคะแต่ว่าปีนี้เลือกเพียงหลานถึงสองหลานบาทเท่านั้นค่ะ,คะอีกอย่างค่ะปีนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าราคาปุ๋ยเนี่ยแพง จากกระสอบละ500บาทตอนนี้ตอกซอบละ1,500ถึงสองพบาทค่ะเนื่องจากผลกระทอบจากสงครามรัเสเซียยูเครยนยอมรับนะคะว่ากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้รับผลกระบอบยางมากส่วนราคาทุเรียนปีนี้ค่ะก็จะปรับขึ้นราคาตาม ต้นทุนหรือไม่ก็คงต้องรอดูนะคะราคาจากตลาดกลางก่อนนะคะมันฟือก็ตามค่ะเหตุการณ์ฝนพิษรดูครั้งนี้กระทําให้เกษตรกรกลุ่มทุเรียนเนี่ยของเมืองพระยากกว่าเซซิปรายร่วมเนื้อเทกว่า500รายได้รับผลกระทบค่ะไม่ใช่ฮิตตเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่ถือตาปือได้นะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเทว่าไม่มีใครรู้และว่าอีเกิดรือว่าไม่เกิดนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะคะ